สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชนายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติเดินทางมาทำธุระส่วนตัวที่สภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากเดิมที่ตนเคยเป็นคนเสื้อแดงปัจจุบันตนได้ย้ายมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะผู้ช่วยหาเสียงซึ่งตนไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคเนื่องจากโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีขอพูดในฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงมาก่อนว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจะจับมือร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะแม้พรรคเพื่อไทยจะเคยประกาศไว้ว่าจะปิดสวิตช์3ปและจะไม่ร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐก็ตามแต่ตอนนี้เงื่อนไขมันเปลี่ยนไปแล้วทั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเคยมีลุงตู่ก็ได้ลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติไปแล้วเหลือแต่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคและกรรมการพรรคเท่านั้นดังนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยจะรวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติไม่น่ามีปัญหาอะไรแม้ว่าพรรคเพื่อไทยอาจตกเป็นที่คลางแคลงหัวใจของคนเสื้อแดงบ้างที่เขาคิดว่าพรรครวมไทยสร้างชาติอาจเป็นมรดกตกทอดของ3ป.หรือระบอบประยุทธ์ขอยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ได้วางมือจากการเมืองไปแล้วและไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับพรรครวมไทยสร้างชาติอีกแล้วการมารวมกันเพื่อตั้งรัฐบาลนั้นทางพรรคเพื่อไทยอาจเจอปัญหาบ้างแต่ของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่น่ามีปัญหาอะไรพรรคเพื่อไทยอาจจะไปมีปัญหากับพี่น้องประชาชนฝ่ายแดงที่เคยเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้ก็มีปัญหาความขัดแย้งพอสมควรเพราะมีทั้งแดงที่สุดโต่งเชียร์พรรคเพื่อไทยแต่พอเห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะมารวมกับพรรคภูมิใจไทยมารวมกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องเสื้อแดงส่วนหนึ่งนายศวริชบอกว่าถ้ามองกันอีกทีคือถ้าต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปจะต้องลืมสิ่งเหล่านี้เสียซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลเกี่ยวข้องกับงบประมาณปี67โดยตรงที่จะต้องนำมาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรตนพูดในฐานะเป็นกองเชียร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนประเด็นที่ว่าทั้งสองพรรคเคยเป็นคู่ขัดแย้งกันมาก่อนไม่ใช่ปัญหาเพราะเรื่องนี้อยู่ที่ทางพรรคเพื่อไทยว่าจะแบ่งสรรตำแหน่งให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติในตำแหน่งใดบ้างกระทรวงใดบ้างก็ต่างคนต่างทำงานกันไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนส่วนกระทรวงใดที่พรรครวมไทยสร้างชาติต้องการดูเป็นพิเศษเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบแต่ก็เชื่อว่าคนในพรรคสามารถทำงานได้หมดซึ่งเท่าที่ผมทราบตอนนี้ทางพรรคได้โควต้า2รัฐมนตรีว่าการกับ2รัฐมนตรีช่วยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ